ยินดีต้อนรับซึโกะนะคะคืนนี้เรามีนัดกันที่อีเวนต์ใหม่ทานุกิกิฟต์ของขวัญจากทานุกิทานุกิกำลังตามหาเจ้าดารุมะและได้เตรียมถุงนำโชคไว้เป็นรางวัลสำหรับการแลกเปลี่ยนกับโอเมจิถ้ามีเหลือก็แลกได้เลยอีเวนต์ของขวัญจากทานุกิกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะผู้เล่นที่มีเลเวล15ขึ้นไปจะมาเข้าร่วมทางด้านขวาน้องกระดาษอีเวนต์ทานุกิกิฟต์ในช่วงอีเวนต์เราจะใช้ดารุมะแดง5ตัวต่อรางวัลแลกเปลี่ยนหรือใครยังไม่มีดารุมะแดงสามารถหาเศษจากทีมแดกเน้นหรือร้านก็มีแลกสามารถแลกสูงสุด 3,000 รางวัลพร้อมกับยังมีโอกาสเจอถุงสีทองหายากของรางวัลจะแบ่งตามถุง2ถุงจากถุงปกติถุงสีแดงของรางวัลจะเป็นพวกอัปเกรดกับมิจมะถุงสีทองจะดีหน่อยรอบสกิลดารุมะมากะทะมะหรือว่าชูชินะคะหากเรายังไม่มีถุงสีทองหนังจะผ่านไปแล้ว39ถุงถุงที่40การันตีเป็นถุงสีทองสามารถรับถุงสีทองมากสุด50ถุงนอกนั้นเป็นถุงปกติตลอดจนจบอีเวนต์เปอร์เซ็นต์การออกก็จะต่างกันตามของรอบอย่างเกรดโอรจิม่วง 10%300มกทมะโอกาสรอบ 3% สกิลดารุมะโอกาส 5% ใน1เศษกับ 0.2% ได้สกิลดารุมะเป็นตัวตอนออกรอบถุงสีทองเราจะต้องมาสุ่มอีกรอบจากถุงข้างๆรถเข็นตรงนี้เราสุ่มเฉพาะถุงสีทองได้ของชิ้นไหนก็จะไม่ออกอีกจะดรอปของชิ้นอื่นมาแทนจบอีเวนต์เท่านี้นะคะเราเอาดารุมะแดง5ตัวมาแลกกับของรางวัลต่างๆเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย